ันช่วยข้าทำศพสิกันดาเก็บเงินของมาดาเอาไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ตัวเองเถอะค่ะปากเก่งดินี่ทำไมไม่รู้จักสอนพี่สาวเธอให้เก่งแบบนี้บ้างล่ะพี่ดาไปทำอะไรให้คุณคุณถึงเกลียดพี่ดานะค่ะพี่สาวเธอไม่เหมาะที่จะเป็นลูกสะใภ้ของฉันพี่ดารักลูกชายของคุณรักกับร่านน่ะมันต่างกันนะทำไมไปอยู่เมืองนอกไม่กี่ปีแยกแยะไม่ออกเลยเหรอแล้วมาดามล่ะคะแยกแยะคำว่าดีกับชั่วออกไหมสองคำนี้น่าจะแยกได้ไม่ยากนะคะถ้าจิตใจมันไม่ต่ำมากเกินไปเด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมแบบเธออย่าคิดมาเป็นศัตรูกับฉันนับตั้งแต่วันนี้ไปเราสองคนเป็นศัตรูกันเรียบร้อยแล้วค่ะมาดามถ้าจะเก็บเด็กไว้หมอแนะนำให้รีบแต่งงานให้เร็วที่สุดดีกว่านะคะอย่างน้อยก็บอกกับคนอื่นได้ว่าเด็กคลอดก่อนกำหนดขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะแต่คุณหมออย่ายุ่งเรื่องของฉันดีกว่าหมอขอโทษนะคะที่เสียมารยาทแนะนำหมอเป็นห่วงนะคะไม่อยากเห็นคุณโดนผู้ชายหลอกจนพลาดโอกาสดีๆไปชีวิตฉันดีอยู่แล้วโดยไม่ต้องการคำแนะนำจากใครค่ะแต่คุณก็ควรจะหาทางเลือกเผื่อผิดหวังไว้หน่อยก็ดีนะคะมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกค่ะตอนนี้เด็กในท้องก็โตขึ้นทุกวันคุณจะปิดเรื่องนี้ไว้ได้อีกนานแค่ไหนคุณหมอนี่หมกมุ่นเรื่องชีวิตคนอื่นดีจังเลยนะคะแต่ฉันขอเตือนไว้อย่าเอาเรื่องของฉันไปเล่าให้ใครต่อใครฟังไม่อย่างนั้นฉันจะฟ้องผอ.โรงพยาบาลว่าคุณหมอเอาความลับคนไข้มาเปิดเผยอย่าฟ้องเลยนะคะไม่ใช่เพราะกลัวนะคะแต่ข่าวว่าคุณท้องจนทำแท้งมันจะดังไปทั่วเกาะภูเก็ตฉันว่ามันน่าอายยิ่งกว่าการท้องไม่มีพ่อซะอีกไม่สิมีพ่อแต่มีครอบครัวแล้วสิถึงจะถูกดูดูแม่ผักใจไอ้กาดมึงบอกบ้างมาแล้วฮะขอโทษนะคะผัวมึงอะกูไม่ต้องแย่งหรอกเขาเต็มใจมาก่อนจะด่าคนอื่นหัดส่องกระจกดูน้ำหน้าตัวเองด้วยว่าทำไมเขาถึงไม่เอาอีเหี้ยมึงมาแม่มึงมาอย่าอย่าอย่าทำแม่ไอ้ก้อนมึงหัวมันใช่ไหมใช่ไหมแม่ครับแม่มาสินี่เมรินเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยแกเมียน้อยพี่ฤทธิ์ไม่ใช่เหรอมึงจะเอาทั้งบ้านเลยใช่ไหมอีกันสิยาอีกันลีมาแม่ครับพูดอะไรอะลีฮะเมย์เขาไม่ได้มีอะไรพี่ฤทธิ์นะอย่ามาพูดจาไม่พร่อยนะมึงก็ออกตัวแทนมันเลยเหรอฮะมาแม่ปล่อยขอโทษนะคะป้าหนูไม่เอาทั้งบ้านหนูขย่มแค่ผัวป้าคนเดียวค่ะปล่อยแม่ไปไอ้ก้อนมึงอีคลีอีคลีข้ามรุ่นเร็วไปหรือเปล่ายะร้อยยอดวิวเนี่ยถึงร้อยล้านก่อนไหมค่อยเพย์เยอะสถิติมีไว้ทำลายไม่ใช่หรอคุณเนมี่น่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีนี่ถึงได้กลัวฉันขนาดเนี้ยใครกลัวแกเพอเจอแล้วถ้าไม่กลัวเนี่ยจะเข้าไปในห้องแต่งตัวฉันเพื่อไปหาหนอนกินหรือไงนี่ไงหรือว่าฉันจะเอาไปให้นักข่าวดูดีอ่ะโอ้ยดีอย่านะเดี๋ยวนะใช่ไหมเป็นแค่คนมาขอพึ่งใบเมย์อย่ากำแหงเว้ย
ไม่มีความไม่กินฮะกำลังอยากปะทะอีกพอดีเลยอยู่ว่างๆมันโคตรเซ็งขอยืดเส้นยืดสายหน่อยเว้ยอีพี่ปลาพูดจะหารู้ความไหมมึงกล้าหรือกล้าตบกูหรือกูเป็นหลานแท้ๆของยายกุยเจ้าของที่ดินที่มึงอาศัยอยู่ถ้ามึงทำกูจะไปบอกยายให้ไล่มึงออกจากบ้านกูเชิญคนอย่างมึงอ่ะให้ยายกูไม่เมตตาคนแน่นอนขดอดตายแล้วเป็นแน่เชิญขี่ม้าสามศอกไปบอกยายกุยเลยหรือจะมาไฟกันสักตั้งก่อนก็ได้มาเข้ามาเข้ามาเลยรอตั้งรอมาตลอด20 ปีวันนี้แหละฉันจะได้เอาคืนสักที